สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับสวัสดีค่ะ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 ไม่มีใครรับสวัสดีเราเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมครับเป็นไงบ้างก็แม่มาให้กำลังใจชีวิตสมบูรณ์แล้วครับครับก็มีภรรยามีลูกมีครอบครัวแล้วครับก็เป็นคุณพ่อเต็มตัวครับผมได้เห็นหน้าน้องครั้งแรกไหมเป็นยังไงที่หนูเล่าอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ผมอยู่ต่างประเทศนะครับผมไปทำงานให้กับบุนเดสลีกาซึ่งก็เป็นสปอร์ตอีเวนต์นะครับแล้วก็แต่คิดอยู่แล้วครับเพราะว่าก่อนหน้าที่จะบินเนี่ยได้มาปรึกษาทางคุณหมอกมลพัฒน์แล้วว่าให้ช่วยมีแบ็กอัพแพลนเอาไว้ด้วยเพราะตอนแรกกำหนดน้องเนี่ยที่จะคลอดเนี่ยอยู่ภายในเดือนนี้อยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าน้องจะมาวันไหนก็ไม่รู้ว่าตอนที่ผมไปทำงานหรือมันไปทำงานนี่ครับแล้วก็บอกวิจิไว้ว่าถ้าวิจิมาก่อนก็แสดงว่าวิจิอยากให้ป้าไปทำงานเพราะยังไงพ่อลูกต้องได้เจอกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็วินาทีที่เห็นเขาก็ดีใจแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าคิดว่าตัวเองทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วเพราะว่าเหมือนกับเราไม่อยู่เราก็เตรียมทุกอย่างเพื่อดูแลติ๊กกับลูกในขณะที่เราไปทำงานครับแล้วติ๊กล่ะคะตอนที่คุณพ่อคุณพ่อไม่มีจิตตอนนั้นเราคือไม่มีกังวลอะไรค่ะเพราะว่าก่อนที่พี่จะไปเดินทางเราก็ได้คุยกันแล้วนะคะแต่ไม่ได้มีกังวลอะไรแต่พอเข้าไปถึงวินาทีนั้นจริงๆอ่ะมันก็รู้สึกเนาะว่าเราเคยดูแบบคนอื่นแบบใน YouTube อะไรเงี้ยเคสของคนอื่นเขาจะมีคนแบบยืนอยู่ด้วยแล้วก็เราก็อยากให้พี่ยืนอยู่ด้วยข้างๆนะคะแต่พอไปอยู่แล้วต้องอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ alone อะวิวอะค่ะแต่ว่าพอเราได้ยินเสียงวิจิก็รู้สึกแบบเฮ้ยเรายังมีลูกอยู่กับเรานะครับตอนนี้น้องเป็นแบบเท่าไหร่น้องก็น้ำหนักตกประมาณ 2.7 2,600 ค่ะครับคือเกือบ 2.7 แล้วก็สูง49เซนติเมตรครับจำดีๆนะฮะนะครับ2จุดเท่าไหร่นะ 2.7 ตีประมาณ 2.7 จริงๆมา 2.658 ค่ะเอาดีๆนะ2.658นะครับน้ำหนัก49นะครับห้องพัก1812นะครับใครรักเลขไหนเลือกเลขนั้นอันนี้ก็เป็นการผ่าแข็งแรงค่ะสมบูรณ์ดีค่ะแข็งแรงครับอันนี้เป็นการผ่าคลอดหรือคลอดธรรมชาติอันนี้เป็นการผ่าค่ะแต่ว่าจริงๆเราเนี่ยตั้งใจแบบว่าจะคลอดเองโดยธรรมชาตินะคะแต่รายละเอียดตรงนี้ต้องถามพี่หมอนะคะเพราะว่าทางคุณหมอเขามาเราพัดจะชัดเจนกว่าใช่ค่ะจะชัดเจนกว่าค่ะหลายคนอยากรู้ชื่อน้องน้องวีจีครับ น้องวีจีแปลว่าวีรสตรีผู้กล้าหาญครับครับอันนี้เป็นชื่อจริงแล้วก็ชื่อเล่นเลยใช่ไหมเป็นชื่อทั้งชื่อจริงและชื่อเล่นครับครับมันมาจากอะไรยังไงมันมาจากที่ว่าตอนแรกเนี่ย
พอรู้ว่าติ๊กเนี่ยเขาเริ่มท้องใช่ไหมฮะเรามาทำอัลตราซาวด์ครั้งแรกเนี่ยน้องเท่าเมล็ดข้าวเปลือกซึ่งยังไม่สามารถจะระบุเพศได้ก็พอบอกพี่ๆไปก็ไปใส่แฮชแท็กกันว่าสอนรามจูเนียร์สอนรามจูเนียร์ก็จูเนียร์ก็คือเด็กผู้ชายใช่ไหมครับตอนนั้นเราก็ตั้งใจไว้ว่าถ้าเป็นผู้ชายก็อยากให้เขาชื่อเด็กชายแทนคุณแล้วก็ชื่อเล่นชื่อแผ่นดินเวลาเรียกก็เป็นเด็กชายแทนคุณแผ่นดินเทพพิทักษ์นะครับคราวนี้พอเวลาก็ผ่านมาเรื่อยที่จะสามารถระบุเพศได้จากการทำอัลตราซาวด์ก็ปรากฏว่าเขามาเข้าฝันคุณแม่เป็นเด็กผู้หญิงน่ารักมากเลยแล้วก็วาดรูปดอกไม้ต้องให้ติ๊กเล่าคือในฝันเนี้ยนะคะน้องจะมีแบบสระน้ำแต่น้องเนี่ยเขาแบบโผล่ขึ้นมาจากใต้น้ำอะค่ะแล้วเขาก็มาบอกกับเราว่าหนูมีภาพวาดดอกไม้อันนี้จะให้แม่แต่ก่อนที่หนูจะให้แม่เนี่ยต้องผูกคนข้างๆแล้วบอกเขาว่าหนูไม่ใช่เด็กผู้ชายหนูเป็นเด็กผู้หญิงค่ะนั่นแหละค่ะเราก็เลยได้มีโอกาสไปไม่หนูก็เลยปลุกพี่แล้วก็บอกใช่ปลุกตั้งแต่ตีสามเลยค่ะแล้วก็บอกว่าหนูฝันแบบนี้แบบนี้อย่างเงี้ยครับแล้วก็เราก็ทำความเข้าใจก่อนที่จะมาทำอัลตราซาวด์ถึงจะรู้ว่าเป็นผู้หญิงจริงๆใช่ไหมฮะซึ่งติ๊กเขาถามผมแล้วว่าติ๊กเขาบอกแล้วว่าพี่ลูกไม่ใช่เด็กผู้ชายนะแล้วพอมาทำอัลตราซาวด์ปุ๊บก็ปรากฏเป็นผู้หญิงจริงๆคราวนี้ก็เลยเฮ้ยถ้าไม่หาชื่อให้เขาก็จะแบบเดี๋ยวเขาน้อยใจแล้วเพราะเขาเริ่มได้ยินเราพูดแล้วอะไรเงี้ยผมก็หายหน้าแต่ไม่ได้ไปหายตัวไปจากไหนจากบ้านนะฮะหายหน้าไปแบบไปทำการจะพระดีหรือว่าจะเราเองดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ลองเข้าไปในเซิร์ชในพจนานุกรมไทยว่าวีรสตรีผู้กล้าหาญคืออยากให้มันคือเราคิดว่าเราอยากให้ลูกเราอะสิ่งสำคัญที่สุดคืออยากปลูกฝังเขาให้เขารู้จักมีความกตัญญูนะฮะรู้จักบุญคุณคนรู้จักบุญคุณแผ่นดินได้มีโอกาสตอบแทนคุณผู้ที่มีพระคุณมีโอกาสตอบแทนคุณแผ่นดินผมเองก็เคยรับราชการมานะครับสาบานตนต่อหน้าธงชัยเฉลิมพลมาแล้วว่าเราจะซื่อสัตย์และเคารพต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เอ๊ะก็เอาวีรสตรีผู้กล้าหาญแล้วกันก็ลองเซิร์ชดูก็ขึ้นมาก็มีวีจิขึ้นมาด้วยก็เลยมาบอกภรรยาว่าวีจิชอบไหมเขาบอกว่าชอบก็เลยสักชื่อลูกไว้ตรงต้นคอเลยตั้งเป็นปีกดวงข้างหลังเป็นนางฟ้าตั้งแต่วันนั้นเนี่ยรอเขาครับตั้งใจจะเลี้ยงน้องยังไงบ้างคะเรามีการมีใจอยากเลี้ยงเขาแบบไหนอย่างเงี้ยโดยส่วนตัวของติ๊กทุกอย่างยังให้เขาแบบช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็มีความกล้าหาญเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่กลัวต่ออุปสรรคอะไรแต่ว่าก็กลัวในสิ่งที่กลัวไม่ควรกลัวในสิ่งที่ไม่กลัวคือความกล้าเนี่ยมันสามารถนำพาให้ชีวิตของเด็กผู้หญิงคนนึงไปสู่ความประสบความสำเร็จได้อะค่ะเลี้ยงแบบธรรมดาให้ติดปินเข้าไว้อะไรก็ได้ที่แบบว่าธรรมดาใช้ง่ายๆใช้ชีวิตง่ายๆเดินทางง่ายๆไม่ต้องเรื่องเยอะอยากเลี้ยงลูกเป็นแบบนั้นนะคะเป็นในสิ่งที่เราเป็นค่ะตั้งใจจะเลี้ยงเองตั้งใจจะเลี้ยงเองค่ะค่ะตั้งใจจะเลี้ยงเองเลยตั้งแต่แรกเลยคิดเลยว่าตั้งใจจะเลี้ยงเองต้องเลี้ยงเองเลยครับเป็นพ่อเป็นแม่ใช่ไหมพี่เลี้ยงที่บ้านก็มีอยู่แล้วครับก็อาจจะดูแลเพิ่มเติมมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ตอนแรกที่ตั้งใจคือตั้งใจแบบจะเลี้ยงเองเลยยังไม่อยากใช้พี่เลี้ยงอยากลองดูว่าการเลี้ยงลูกคนนึงด้วยตัวเองเหมือนที่แม่เราเลี้ยงเรามาใช่ใช่มันไม่น่าที่จะน่าเป็นเรื่องน่ากลัวอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าจะเลี้ยงเองก่อนค่ะพี่กับพี่หนุ่มใครเลี้ยงมากกว่ากันติ๊กนะครับจริงเหรอใช่เวลาเขาคุยกับลูกเขาจะพูดเพราะมากเสียงมันจะน่ารักมากเลยมากกว่าตลอดเวลาพูดกับผมนะฮะไม่ทางทฤษฎีอ่ะมันเหมือนจะเป็นเราแต่การปฏิบัติที่แท้จริงอ่ะใครๆก็น่าจะรู้นะว่าใครที่จะเหอลูกมากกว่าจริงๆครับดีครับค่ะพี่หนอคุณแม่ว่ายังไงบ้างถึงหน้าหลานคุณแม่ก็ร้องไห้ครับเหมือนกับว่าได้คลอดเอง
คุณย่าดีใจมากครับแล้วก็ก็เป็นอะไรที่มาเติมเต็มนะครับคุณย่าก็ดูแลสุขภาพให้ดีมากขึ้นเพราะอยากจะมีชีวิตอยู่กับหลานนานๆนะครับอยากจะเลี้ยงหลานก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับครอบครัวครับทราบว่ามีการเติมฝากสเต็มเซลล์มาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ค่ะครับต้องทำยังไงก็การฝากสเต็มเซลล์มันก็เป็นอีกสิ่งนึงที่มันเขาต้องบอกว่าในสมัยนี้มันมีการฝากเอาไว้นะครับเพื่อเอาไว้ใช้ในอนาคตนะครับซึ่งทางเราเนี่ยก็เราก็ให้ทางไคโอวาเนี่ยดูแลให้กับวิจินะครับซึ่งสเต็มเซลล์เนี่ยสามารถที่จะเพาะปลูกได้นะครับแล้วก็ผมก็ปรึกษาคุณหมอคุณวรพัฒน์แล้วว่าคุณแม่คุณพ่อหรือว่าตัวน้องเองถ้าเกิดว่าเจ็บไข้ได้ป่วยสิ่งเหล่านี้มันสามารถที่จะไปนำไปเพาะเพื่อจะรักษาเขาได้ครับก็ได้ฝากเรียบร้อยแล้วครับตั้งใจจะมีกี่คนตั้งใจจะมีกี่คนนี่คือภรรยาหรือลูกครับลูกกี่คนลูกกี่คนนะฮะว่าจะลองเลี้ยงดูก่อนครับแต่ถ้าเกิดยังไงก็อยากจะได้ผู้ชายสักคนหนึ่งครับจะได้มีเพื่อนกันนะครับเพราะว่าถามเพื่อนๆแล้วถามมอสถามอะไรอย่างเงี้ยพอถึงเวลาแบบเพื่อนๆก็แนะนำว่าแบบควรจะมี2คนนะอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ผมเนี่ยหน้าที่ของผมก็คือหัวหน้าครอบครัวอยู่แล้วก็ทำงานดูแลครอบครัวเป็นหลักแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เลี้ยงลูกเลยนะฮะในส่วนที่เราจะต้องเลี้ยงลูกเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วสัญชาตญาณของความเป็นพ่อมันก็ต้องดูแลเขาอย่างดีที่สุดแล้วครับแล้วลูกคนที่สองเราแพลนไว้ว่าเมื่อไหร่ดีครับพี่คนแรกเพิ่ง2วันเองพี่ถามถึงคนที่2แล้วเหรอครับเอาคนแรกก่อนครับพี่เอาคนแรกก่อนอันนี้ต้องอยู่โรงพยาบาลอีกกี่วันนะคะถึงจะกลับบ้านได้ถ้าน้องกลับบ้านได้จริงๆก็อยากให้คุณแม่เขาพักฟื้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องแผลหรือเรื่องอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็น่าจะกลับประมาณสักวันที่13นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะคลอดช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็กล่าวว่าถ้าเกิดเป็นช่วงสงกรานต์ก็อาจจะไม่ได้เจอพี่อาจจะเดินทางไปเที่ยวสงกรานต์กันกับวงกับบ้านนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากจริงๆเลยที่มากันทุกคนเลยขอบคุณนะคะมาให้กำลังใจครอบครัวเราขอบคุณมากจริงๆขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะครับคุณพ่อมีของรับขวัญอะไรที่เขาไม่อยากผมมีอะไรรับขวัญลูกใช่ไหมฮะมีชีวิตผมนี่แหละครับขอบคุณนะคะด้วยความหวังฝากสุดท้ายครับก็ตรงณที่นี้นะครับเราสองคนก็ต้องขอบคุณนะครับอาจารย์ประพจน์นะครับคุณหมอกมลพัฒน์นะครับอาจารย์บรรเจิดนะครับแล้วก็คณะแพทย์ทุกท่านนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่พี่พยาบาลทุกคนนะครับรวมทั้งพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านที่เป็นห่วงเป็นใยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวเราทุกๆคนนะครับสงกรานต์นี้นะครับโอกาสปีใหม่ไทยก็ขอให้พี่ๆทุกคนนะครับแล้วก็ผู้ที่เอ่ยนามมาทั้งหมดสุขภาพแข็งแรงนะครับทั้งกายและใจแล้วก็กลับไปเยี่ยมบ้านไปเที่ยวที่ไหนเดินทางปลอดภัยนะครับทุกคนนะครับสวัสดีปีใหม่ไทยด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่พี่ๆทุกคนนะคะครับค่ะได้ครับเดี๋ยวทีมงานยกโซฟาออกอีกนึงนะคะจะเป็นการมอบของจากทางโรงพยาบาลให้นะคะแต่พี่ต๋องก็ติดต่อได้อยู่นะจ๊ะเพราะว่าแก้วเราโทรไปแล้วจ้ะเลยนะมันจะดอกก่อนเลยต้องฝากพี่โป๊กว่าพี่ดอกกูใช้ทุกไฟฟ้าโอ้ยเราไม่ได้หรอกเราไม่ได้เป็นคลื่นพลังงานอะไรสุดไปมันมีขึ้นมาด้วยเป็นเซนใช่หรอเซนติเมตรใช่ครับถ้าย้อยไปเหรอทั้งสิบแปดทั้งสามโอ้ยครับ